ท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระจิตเจ้าทรงนำพระเยซูเจ้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้ปีศาจมาผจญพระองค์เมื่อทรงอดอาหาร40วัน40คืนแล้วทรงหิวปีศาจผู้ผจญจึงเข้ามาใกล้ทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังเถิดแต่พระองค์ตรัสตอบว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าต่อจากนั้นปีศาจอุ้มพระองค์ไปยังนครศักดิ์สิทธิ์วางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหารแล้วทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิดเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงสั่งทูตสวรรค์เกี่ยวกับท่านให้คอยพยุงท่านไว้มิให้เท้ากระทบหินพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าในพระคัมภีร์ยังมีเขียนไว้ด้วยว่าอย่าท้าทายองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเลยอีกครั้งหนึ่งปีศาจนำพระองค์ไปบนยอดภูเขาสูงมากชี้ให้พระองค์ทอดพระเนตรอาณาจักรอันรุ่งเรืองต่างๆของโลกแล้วทูลว่าเราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่ท่านถ้าท่านกราบนมัสการเราพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเจ้าซาตานจงไปให้พ้นยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้นปีศาจจึงได้ลาพระองค์ไปแล้วทูตสวรรค์ก็เข้ามาปรนนิบัติรับใช้พระองค์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญกับพี่น้องที่รักพี่น้องชาวนาโพพี่น้องชาวกุสุมานวันนี้นะเราเข้าสู่เทศกาลมหาพรตเป็นสัปดาห์แรกซึ่งผ่านมา 4-5 วันแล้วนะครับเหลือเวลาอีก35วันสำหรับมหาพรตพระวาจาของพระเป็นเจ้าวันนี้เริ่มต้นด้วยบทอ่านที่หนึ่งปฐมกาลได้พูดถึงบาปแรกที่มนุษย์พ่ายแพ้แรกเริ่มนั้นพระเจ้าสร้างโลกสร้างสัตว์ทั้งบกอากาศสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ในน้ำแต่พระเจ้าก็บอกว่าแค่ทรงเห็นว่าดีเป็นสิ่งที่ดีแต่ยังไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ได้รับเกียรติเป็นลูกของพระเจ้ามีเพียงมนุษย์สองคนเท่านั้นนะครับก็คืออาดัมและเอวาสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์และให้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าฟังคำนี้ดีๆพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างในโลกพระเป็นเจ้าสร้างมาทรงเห็นว่าดีเพื่อรับใช้มนุษย์ไม่ใช่ให้มนุษย์ไปรับใช้สิ่งต่างๆไปกราบไหว้สิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างสัตว์ทั้งหลายเป็นสัตว์ธรรมดาสิ่งมีชีวิตธรรมดามีมนุษย์ที่พระองค์ปั้นมาจากดินใส่ใจเป็นพิเศษให้รายละเอียดเป็นพิเศษสิ่งอื่นแค่ตรัสว่าจงเกิดจงมีมันก็บังเกิดแต่มนุษย์นั้นพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระองค์ปั้นจากดินและก็เป่าลมหายใจเข้าไปให้ชีวิตและวิญญาณฉะนั้นมนุษย์แรกเริ่มพระเจ้าสร้างมาไม่ต้องตายแต่มนุษย์นั้นนะครับมีความจองหองกลับเชื่อหรือว่าพ่ายแพ้ต่อการประจนของปีศาจอาดัมมนุษย์คนแรกพ่ายแพ้ต่อปีศาจด้วยบาปจองหองก็คือปฏิเสธพระเจ้าปีศาจบอกว่าพระเป็นเจ้าทำไมจึงห้ามกินต้นไม้กลางสวนเพราะเป็นต้นไม้รู้ดีรู้ชั่วพวกเขาอยากจะรู้ดีรู้ชั่วอยากจะคิดเองทำเองนะครับไม่ต้องพึ่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่ออาดัมและเอวากินผลไม้ต้องห้ามผลก็คือเขารู้ดีรู้ชั่วพี่น้องรู้ว่าอะไรมันเหมาะไม่เหมาะ
เปลือยกายอยู่ไปหาใบไม้มาทำเป็นเสื้อผ้าใส่แต่ผลของการปฏิเสธพระเป็นเจ้าก็คือเขาต้องตายต่อให้รู้ดีรู้ชั่วเขาก็ต้องตายพวกเราได้รับมรดกอันเดียวกันจากอาดัมและเอวาคือเรารู้ดีรู้ชั่วแล้วนะโดยธรรมชาติเรารู้พี่น้องไม่ต้องมีใครบอกใครสอนรู้แต่ทำไมทุกคนรู้ดีรู้ชั่วแล้วจึงยังทำบาปเพราะแค่การรู้ดีรู้ชั่วตามความคิดมนุษย์ไม่ได้ช่วยมนุษย์ให้รอดเลยในบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลจึงบอกเรานะครับถึงชาวโรมและก็หมายถึงพวกเราด้วยเมื่อบาปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนหนึ่งฉันใดเพราะความจองหองอยากรู้ดีรู้ชั่วความรอดก็จะเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนหนึ่งฉันนั้นด้วยการรู้ดีรู้ชั่วแบบปรีชาญาณพี่น้องอันนี้สำคัญปรีชาญาณช่วยให้เรานั้นเข้มแข็งไม่ใช่แค่รู้นะพวกเฮากับฮูจักเนาะรู้ดีรู้ชั่วแต่บ่อยครั้งเราก็ผิดพลาดทำบาปพ่ายแพ้ต่อการประจนของปีศาจในรูปแบบที่ปีศาจประจนพระเยซูเจ้าในพระวรสารประการแรกเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอาหารเรื่องปัจจัย4นะคุณพ่อเคยอยู่วัดห้วยทรายนินทาจักน้อยนะมีมือหนึ่งนะครับปกติคนมาประมาณ30คนเนาะ30คนมาวัดวันอาทิตย์เป็นขนาดเล็กๆนะครับวันนั้นมา5คนวันอาทิตย์เอ้าไปใส่บัดพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดออกคุณพ่อเอ่ยนะข้าเจ้าบอกว่ามาวัดวันอาทิตย์มื้อใดก็ได้ดอกนะแต่เฮ็ดมันออกมื้อนี้ต้องไปหาเฮ็ดก่อนก็ถูกนะก็รู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าเฮ็ดออกวันนั้นแต่ยอมพ่ายแพ้ต่อปีศาจนะปีศาจมันล่อลวงพระเยซูเจ้าหิวไหมเสกก้อนหินให้เป็นขนมปังสิพระเยซูเจ้าเป็นตัวแทนปฏิเสธสอนเราให้ปฏิเสธเรื่องนี้มนุษย์ไม่ได้เจริญชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยพระวาจาของพระเป็นเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าทุกคำเพราะถ้าเราฟังพระวาจาพระเป็นเจ้าและรับพระวาจาพระเป็นเจ้าเป็นอาหารเราจะไม่เพียงรู้ดีรู้ชั่วแต่เราจะมีพลังแห่งปรีชาญาณเอาชนะความบาปทั้งหลายได้ด้วยนะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นพระสันตะปาปาพระสังฆราชคุณพ่อเองพี่น้องอาจจะพ่ายแพ้ต่อการประจนของปีศาจหลายๆข้อนะอาจจะชนะบ้างนะครับแพ้บ้างบางคนอาจจะชนะ1แพ้9นะอาจจะชนะ3แพ้7นั่นเป็นเพราะเราเพียงรู้ดีรู้ชั่วยังไม่มีปรีชาญาณของพระเจ้าพระวาจาของพระเป็นเจ้าสำคัญพี่น้องประการแรกนี้คุณพ่อจำคำนักบุญท่านหนึ่งท่านบอกว่าชีวิตคริสเตียนชนมีอยู่สองอย่างที่เราติดต่อกับพระเป็นเจ้าหนึ่งการสวดภาวนาการสวดภาวนาเป็นการพูดกับพระเป็นเจ้านะเอาคำของหัวใจของเราเสนอให้พระเป็นเจ้าวอนขอต่อพระองค์พูดกับพระองค์แต่เราพูดฝ่ายเดียวถ้าเราสวดภาวนาท่านนักบุญบอกว่าการที่จะฟังพระเจ้าก็คือการอ่านพระวาจาอ่านพระคัมภีร์ฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าด้วยจึงจะเรียกว่าการปรึกษาหารือไม่งั้นถ้าแค่สวดภาวนาเราจะพูดฝ่ายเดียวเราจะไม่ได้ยินพระเจ้าสอนเราว่าต้องทำอย่างไรหลังจากที่เราสวดภาวนาแล้วเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าบอกว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำถ้าหากเราฟังพระวาจาบ่อยๆอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆพี่น้องจะมีปรีชาญาณที่สูงกว่าการรู้ดีรู้ชั่วนะครับพี่น้องจะสามารถมีพลังเอาชนะมารปีศาจได้ประการที่สองปีศาจทดลองพระเยซูเจ้าในลักษณะเรื่องความจองหองการท้าทายพระเจ้าบางครั้งชีวิตของเราพระเป็นเจ้าให้การรู้ดีรู้ชั่วมาแล้วจากการละเมิดของอาดัมเอวาให้ปรีชาญาณมาแล้วจากการฟังพระวาจาพระเจ้าปีศาจมันยังล่อลวงถ้าท่านเป็นบุตรพระเป็นเจ้าจะกลัวอะไรนะยังไงพระเป็นเจ้าก็รักท่านนะครับจะทำอะไรก็ทำไปเถอะนะกลับใจวันสุดท้ายโน่นแหละ
ปีศาจพูดคำนี้นะอย่ากลัวพระเจ้าจะช่วยท่านนะทำไปเถิดโดดลงไปสินะจากยอดพระวิหารพระเยซูเจ้าก็สอนพวกเราด้วยสอนปีศาจด้วยในพระคัมภีร์ยังมีเขียนไว้ว่าอย่าท้าทายองค์พระผู้เป็นเจ้าอะไรที่เป็นบาปอะไรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและวิญญาณของเราอย่าเขาเรียกว่าอย่าละเลยอย่าท้าทายคิดว่าพระเป็นเจ้าไม่ทำอะไรเราหรอกไม่ลงโทษหรอกพระเจ้าคงไม่ลงโทษแต่ปีศาจมันจะพาเราไปนั่นก็คือการลงโทษอย่างมหันต์ประการที่สามความโลภนะครับมันพาพระเยซูเจ้าขึ้นไปบนภูเขาสูงและก็ทดลองพระองค์แทนพวกเรานะจงมองดูความรุ่งเรืองในโลกนี้เถิดเราจะมอบให้ท่านถ้าท่านกราบนมัสการเรามนุษย์ส่วนมากหรือว่าหลายคนยอมกราบนมัสการสิ่งสร้างของพระเจ้าเพื่อที่จะได้ร่ำรวยบางคนก็ไปไหว้เต่านะเพื่อที่จะถูกหวยบางคนไปไหว้คางคกทาแป้งคางคกนะไหว้แมงมุมนะบึ้งนะตัวอยู่ในรูนะเอาเบิดนะแลกกับความร่ำรวยนะถามว่ารวยไหมนะกะเทบานเฮากันยังบ่เห็นไผรวยย้อนถูกหวยเนาะอาจจะได้แค่ลุ้นไปเดือนๆนะวันนี้ก็มีลุ้นนะวันนี้นะหลายคนแต่พระเยซูเจ้าก็สอนเรานะครับว่านะถ้าหากถูกทดลองแบบนี้พระเยซูเจ้าใช้คำว่าเจ้าซาตานจงไปให้พ้นยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องได้โปรดมีปรีชาญาณของพระเป็นเจ้าด้วยการสวดภาวนาด้วยการอ่านพระวาจาของพระเป็นเจ้าเมื่อเราได้พูดได้คุยกับพระเจ้าแล้วเราจะได้รับปรีชาญาณมีพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในเทศกาลมหาพรตนี้เอาชนะการประจนของปีศาจและเปลี่ยนแปลงเป็นลูกพระเป็นเจ้าชีวิตของเราจะยิ่งดีขึ้นและพระเจ้าจะอวยพรเราให้มีความสุขความเจริญและพร้อมที่จะสมโพธิ์ปัสกาองค์ความรอดนะพระพรแห่งความรอดในวันอีก40วันหลังจากนี้ก็ขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนเชิญพี่น้องยืนขึ้น